แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านรีวิวจะมาชวนเพื่อนๆทำนะคะอาหารว่างทานเล่นนะคะนั่นก็คือกล้วยอบงานะคะคลีนด้วยเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมีไม่เยอะเลยนะคะแค่2อย่างเท่านั้นก็จะมีกล้วยนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เป็นงาขาวกับงาดำนะคะเป็นงาดิบเนาะกล้วยแนะนำว่าไม่ต้องเลือกที่งอมมากนะคะเพราะว่าถ้างอมมากนะคะมันจะมีน้ำเยอะทำให้เราต้องใช้เวลาในการอบนานมากขึ้นกว่าที่มันจะแห้งเนาะแนะนำให้เลือกกล้วยที่ยังมีแบบติดเปลือกเขียวนิดๆนะคะประมาณนี้ซึ่งจริงๆส่วนตัวแล้วแม่บ้านเร็วก็ชอบกินแบบนี้นะคะคือถ้าสดกินสดถ้าได้ประมาณนี้จะอร่อยกว่านี่คือเป็นความชอบส่วนตัวเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกล้วยนะคะมาตัดเป็นชิ้นนะคะก็1ลูกก็4ชิ้นนะคะผ่าตามลายยาวเลยก็จะได้ชิ้นประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะก็ให้เรานำไปคลุกกับงานะคะคลุกทุกด้านเลยเนาะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้รอด้วยนะคะเราจะให้อุณหภูมิของเตาอบเนี่ยมันคงที่ตลอดเวลานะคะในการที่จะอบกล้วยแล้วก็เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ160องศานะคะพอเราคลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะนำไปใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษฝอยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็นำเข้าเตาอบเลยนะคะเปิดไฟบนล่างนะคะเปิดฟังก์ชันพัดลมใช้ไฟประมาณ160องศาอบไปประมาณ45นาทีนะคะจากนั้นก็นำออกมากลับด้านนะคะเราจะอบจนกว่ามันจะแห้งนะคะแห้งขนาดไหนนะคะก็เอาตามต้องการเลยเนาะถ้าจับดูแล้วมันยังนิ่มอยู่อยากจะให้แห้งเราก็เพิ่มเวลาในการอบนะคะจริงๆแล้วอ่ะเวลาของแต่ละคนของแต่ละเตาของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะให้เราเอาที่เราต้องการเลยถ้าอยากให้แห้งมากก็แนะนำให้อบนานขึ้นเนาะในบ้านรีวิวอบไปทั้งหมดประมาณนะคะชั่วโมงกว่าๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันแห้งนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะรสชาติก็จะหวานของกล้วยนะคะอันนี้คือไม่ได้แบบเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งอะไรเลยนะคะเราอาศัยความหวานจากกล้วยล้วนๆแล้วก็มันจะมีความมันแล้วก็กรุบกรอบของงานะคะคือทานง่ายอร่อยนะคะคือได้คุณค่าทางอาหารมากขึ้นนะคะซึ่งตัวงาเองนี่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เยอะอยู่แล้วเนาะแนะนำว่าให้ทานอ่ะหลังจากทำใหม่ๆจะอร่อยกว่าเก็บไว้ขังคืนนะคะหน้าตาประมาณนี้น่าทานมากเลยใช่ไหมคะลองมาทำกันดูนะคะวันหยุดนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ